แม้ตอนนี้จะมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ขยับเพิ่มขึ้นในระยะนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรการป้องกันที่ผ่อนคลายลงนับตั้งแต่การประกาศให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังส่วนนี้ก็ทำให้ภาคธุรกิจและก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเกาะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรือสำราญลำแรกเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปร่วม3ปีจากเรื่องของโควิด-19 ครับนี่เป็นภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญ MV Viking ให้ความสนใจการแสดงรำมโนราครับซึ่งหลายภาคส่วนบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดแสดงเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกเรือกว่า 1,000 คนโดยนี่ถือเป็นเรือสำราญลำแรกในรอบ3ปีที่มาจอดเทียบท่าเกาะสมุยหลังโควิด-19 คลี่คลายผู้โดยสารนะคะประมาณ600กว่าคนนะคะแล้วก็ลูกเรือประมาณ400คนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นของกลุ่มทุยส์นะคะซึ่งเป็นเรือไมชิปนะคะที่จะทยอยเข้ามาในพื้นที่นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมไปถึงพฤษภาคมซึ่งจะเป็นซีรีส์นะคะตัวนี้ก็จะทยอยเข้ามาแล้วก็ปีหน้าของเรือไวกิ้งนะคะก็จะกลับเข้ามาอีกไปดูกันที่จังหวัดสงขลาครับสุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลังเลือกตั้งในมาเลเซียเสร็จสิ้นลงผู้ประกอบการโรงแรมพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงรถจักรยานยนต์รถรับจ้างต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งต้องปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าจึงมีเสียงเรียกร้องนะครับบอกว่าให้ภาครัฐช่วยเพิ่มมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นเพิ่มวงเงินนะครับในส่วนของซอฟต์โลนเนี่ยให้มากกว่านี้เนื่องจากโรงแรมเนี่ยเรามีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่หลายร้อยห้องนะครับส่วนที่สองเนี่ยอยากจะให้ลดเรื่องของดอกเบี้ยลงมานะครับเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายโรงแรมเนี่ยตั้งแต่กลับมาเปิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ตั้งแต่การปรับปรุงการที่ต้องจ้างพนักงานใหม่เครื่องของใช้ต่างๆที่มันถูกปรับราคาขึ้นหมดส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ครับทั้งเกาะปอดะอ่าวไร่เลและก็เกาะพีพีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกันนางสาวสถิธรกิตติธรกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปจนถึงปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นยอดห้องพักอยู่ที่ร้อยละ70-80โดยตลอดทั้งปีนี้ก็มีการคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดกระบี่มากกว่า1,500,000 คนสร้างรายได้กว่า 15,000 ล้านบาทครับ